เนื่องจากตอนนั้นในประเทศจีนเขามีคนอาขาเยอะเกินไปแต่ก็เลยให้ทยอยออกไปกันคนละประเทศครับพ่อแม่ครับมาอพยพมาจากพม่าครับเชื้อชาติไทยลือครับอยู่พม่านะผมก็ไม่ค่อยรู้ครับเพราะว่าผมเกิดที่นี่ครับคนไทยใหญ่ไม่ค่อยอยากจะคบครับเขาพูดภาษาอะไรไม่รู้ครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเหมือนจะพูดภาษาไทยแต่ก็ไม่ใช่ครับมันก็เลยรู้สึกงุนงงยังไงไม่รู้ครับก็เลยไม่ค่อยคบคนไทยใหญ่สักเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชอบเริ่มเกี่ยวตั้งแต่ตอนป.5เนี่ยครับตอน11ขวบไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นชาวจีนนะครับน่ารักไงที่ไปจีบเขาก็ไปจีบกันในเฟซอ่ะเอ้ยที่บอกว่าเป็นนางฟ้าไอ้จักคำเหรอใช่เหรอนักคนไทยใหญ่เหรอคนไทยใหญ่ไงผมไม่รู้คนไทยใหญ่ไม่รู้เขาเห็นน่ารักดีก็เลยจีบเคยแอบชอบไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งครับมากระชากผมนู่นนี่นั่นครับผมไปเลยต่อยไปบันหนึ่งครับต่อยผู้หญิงแล้ววันสอบครับผมไปเอาดอกไม้ครับเป็นช่อครับแล้วผมยื่นให้เขาครับเขาวิ่งหนีครับเขาวิ่งหนีพออยู่ไต้หวันไปทำงานครับคนอาขาส่วนมากจะไปไต้หวันกับเกาหลีครับไม่มีใครเคยไปที่จีนครับผมว่าผมไม่เรียนต่อแล้วครับเพราะว่าพ่อแม่ส่งไม่ไหว